มู่บ้านของวิไลลักษ์อยู่ในพื้นที่เล็กๆทางภาคเหนือหมู่บ้านนี้มักจะมีเรื่องเล่าลี้ลับและข่าวลือแปลกๆเกิดขึ้นอยู่เสมอพักนี้มีเรื่องลี้ลับล่ำลือกันไปทั่วโรงเรียนของวิไลลักษ์ว่าหากโทรไปยังหมายเลข999999ในเวลากลางวันจะเป็นเสียงตอบรับอัตโนมัติว่าเป็นหมายเลขที่ยังไม่เปิดใช้บริการแต่ถ้าใครโทรไปตอนกลางคืนจะมีเสียงผู้หญิงรับสายโดยเสียงในสายจะพูดว่าวนิดาพูดค่ะฉันจะช่วยให้คุณสมปรารถนาเชื่อกันว่าถ้าใครบอกความปรารถนาของตัวเองไปสิ่งนั้นจะเป็นจริงในวันรุ่งขึ้นแต่ข้อควรระวังก็คือจะขอพรได้แค่3ข้อเท่านั้นและห้ามโทรไปหลังเที่ยงคืนเป็นอันขาดวิไลลักษ์มักถูกเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งวันหนึ่งเธอถูกจองเพื่อนร่วมห้องที่แกล้งเธอบ่อยที่สุดแกล้งอย่างแรงเมื่อกลับถึงบ้านเธอนึกถึงเรื่องเบอร์โทรศัพท์ลึกลับจึงอยากลองอะไรบางอย่างวิไลลักษ์ยกหูโทรศัพท์แล้วกดไปยังหมายเลข999999ในเวลากลางคืนวนิดาพูดค่ะฉันจะช่วยให้คุณสมปรารถนาเสียงนั้นเยือกเย็นและน่าขนลุกวิไลลักษ์รู้สึกหวาดกลัวเมื่อได้ยินเสียงในทีแรกแต่เธอก็พูดความต้องการของเธอออกไปช่วยทำให้จอไม่มาโรงเรียนในวันพรุ่งนี้ทีวันรุ่งขึ้นเมื่อวิไลลักษ์ไปถึงโรงเรียนก็ได้ยินว่าจอไม่มาโรงเรียนจริงๆเพราะป่วยเป็นไข้หวัดวิไลลักษ์เห็นว่าความปรารถนาของตนเองนั้นเป็นจริงจึงอยากลองดูอีกครั้งในคืนนั้นวิไลลักษ์โทรไปที่เบอร์999999เหมือนเมื่อวานฉันจะช่วยให้คำขอที่สองของคุณสมปรารถนาช่วยทำให้จอไม่มาโรงเรียนทั้งเดือนทีวันรุ่งขึ้นวิไลลักษ์ได้ข่าวว่าจอถูกรถชนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล1เดือนเธอรู้สึกดีไม่น้อยความกล้าในการทำสิ่งเลวร้ายในใจของวิไลลักษ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเธอคิดว่าน่าจะขอให้จอมตายไปตั้งแต่ทีแรกเมื่อกลับถึงบ้านวิไลลักษ์รอให้ฟ้ามืดแต่แล้วก็เผลอหลับไปเมื่อเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมานาฬิกาบนผนังก็บอกเวลา5:50 นแล้วเธอรีบกดโทรศัพท์มือถือทันทีวนิดาพูดค่ะเสียงหัวเราะชวนขนหัวลุกจากโทรศัพท์ทำให้วิไลลักษ์รู้สึกสับสนมีบางอย่างแตกต่างไปจากเดิมตอนนี้เลยเวลาเที่ยงคืนแล้วฉันจะไปหาคุณที่บ้านอยู่นี้วิไลลักษ์เหลือบมองนาฬิกาบนผนังให้แน่ใจว่ายังไม่ถึงเที่ยงคืนแต่เมื่อสังเกตให้ดีก็พบว่านาฬิกาบนผนังหยุดเดินเพราะทานหมดไปแล้วเสียงชวนขนลุกจากปลายสายดังขึ้นอีกครั้งวนิดาพูดค่ะวิไลลักษ์ถอนหายใจเฮือกแล้วรีบมองออกไปยังหน้าต่างแต่ก็ไม่เห็นใครอยู่ประตูหน้าบ้านเธอพยายามทำใจให้คิดว่ามันเป็นแค่เรื่องไร้สาระแล้วกดวางสายเสียงของผู้หญิงคนเดิมดังมาจากโทรศัพท์ทั้งที่กดตัดสายไปแล้ววนิดาพูดค่ะตอนนี้ฉันอยู่ข้างหลังคุณแล้ววิไลลักษ์กรีดร้องอย่างเสียสติหลังจากนั้นก็มีเรื่องลี้ลับเรื่องใหม่ร่ำลือไปทั่วโรงเรียนหากโทรไปยังหมายเลข999999ในตอนกลางคืนจะมีผู้หญิงคนหนึ่งรับสายแล้วพูดว่าวิไลลักษ์พูดค่ะฉันจะช่วยให้คุณสมปรารถนา